วัสดีค่ะได้เวลาเซตราวด์อัพสุภวันโตค่ะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนแล้วก็ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1,400 จุดอีกครั้งนะคะวันนี้เราเห็นแรงแทะคายออกมาในหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่ที่มีสตอรี่ลบขณะเดียวกันเอเชียบวกลบสลับกันละค่ะจับตารอดูนะคะตัวเลข GDP ไตรมาส3ของสหรัฐค่ำคืนนี้รวมไปถึงตัวเลข PCE พรุ่งนี้ด้วยแล้ววันนี้บ้านเราค่ะกนง.คณะกรรมการนโยบายทางการเงินมีมติเอกฉันท์นะคะคงดอกเบี้ย 2.5% ค่ะขณะเดียวกันก็มีการหั่น GDP ปีนี้เหลือโต 2.4% ด้วยเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้นะคะต้องบอกนะคะวันนี้หุ้นไทยขึ้นไปสูงสุดทดสอบ 1,405 จุดค่ะลงไปต่ำสุดวันนี้นะคะลดลงไปถึง 14.44 จุดค่ะก่อนจะมาปิดการซื้อขายลดลงมาถึง 13.73 จุดอยู่ที่ 1,387.569 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่ะอาจจะหนาแน่นกว่าทุกวันนะฮะ 51,497.61 ล้านบาทพาไปดูกันต่อสำหรับ MAI ค่ะ MAI ก็หลุด400จุดนะคะในการซื้อขายวันนี้วันนี้ MAI ค่ะปิดไป 398.03 จุดนะคะลดลงมา 5.05 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,000.41 ล้านบาทตรวจแถวกันต่อค่ะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะจะเห็นเลยนะคะว่า AOT ท่าอากาศยานไทยนั้นถูกแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีประเด็นที่กังวลแล้วค่ะไหลลงต่อรับแรงกดดันมาตรการภาครัฐเลิกหนุนช็อปดิวตี้ฟรีขาเข้านะคะหวั่นว่าจะไปกระทบกับรายได้จากKing Powerด้วยวันนี้เราเห็น AOT ค่ะราคา59บาทนะคะราคาปิดลดลงมาถึง1บาท50สตางค์ส่วน CPO ค่ะ51บาท75สตางค์ลดลงมา3บาทนะคะปตท.สผ.ค่ะ153บาทย่อตัวลงมา50สตางค์นะคะเดลต้าหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ77บาทนะคะลดลงมา4บาท75สตางค์ขณะที่ GPSC ค่ะวันนี้บวกขึ้นมานะคะราคาปิด47บาท75สตางค์ขยับบวกขึ้นมา1บาท75สตางค์นะคะหลายโบรกเกอร์มองว่าโดดเด่นเป็นเป้าหมายลงทุน TESG รวมไปถึงลุ้นขึ้นค่าไฟด้วยค่ะสปอตไลท์ส่องไปที่หุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์นะคะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นหลายบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะโบรกเกอร์มีการประเมินนะคะเรื่องของการคงดอกเบี้ยรวมไปถึงบอนด์ยิลด์ที่ต่ำสุดในรอบ2เดือนค่ะจับจังหวะราคาหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์นะคะราคาแรลลี่บวกขึ้นมานำมาโดยเมืองไทยแคปิตอลค่ะสีสวัสดิ์นะคะรวมไปถึงเงินติดล้อนะคะราคาที่ขยับบวกขึ้นมาแบบนี้ค่ะบล.กรุงศรีระบุนะคะว่ากลุ่มไฟแนนซ์ได้รับเซนติเมนต์บวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงมาสู่ 4.3% นี่เป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ2เดือนค่ะแล้ววันนี้กนง.เองนะคะคงดอกเบี้ย 2.5% เป็นบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์ค่ะแนะนำซื้อสำหรับ MTC นะคะให้ราคาเป้าหมายไว้56บาทส่วนเอเชียพลัสคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการค่ะเอเชียพลัสก็มองหุ้นได้ประโยชน์นะคะกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมค้าปลีกรวมไปถึงกลุ่มเช่าซื้อละค่ะให้หุ้นเด่นเป็นติดล้อ MTC สวัสดิ์รวมไปถึงแบมด้วยค่ะสต็อกอัปเดตนะคะก่อติดกันสำหรับว่าที่ IPO ป้ายแดงค่ะ Miss Grand International นะคะชื่อย่อคือ MGI ขอราคา IPO เรียบร้อย4บาท95สตางค์ต่อหุ้นค่ะเตรียมจะเปิดจองซื้อ4 6และ7ธันวาคมนี้นะคะลุยเทรดใน MAI ภายในธันวาคมแล้วค่ะส่วนมุมมองตลาดหุ้นนะคะสำหรับเฟดโก้ค่ะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนทางดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลบอกเลยนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นตัวได้ช่วงกลางปีหน้าแล้วค่ะเซนติเมนต์ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงธนาคารกลางสหรัฐซึ่งคาดว่าเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงปลายปีนะคะหนุนให้เศรษฐกิจโลกนั้นฟื้นตัวขึ้นสภาพคล่องที่ตึงตัวก็ปรับตัวขึ้นได้ราคาหุ้นไทยณปัจจุบันยังมีอัพไซด์พอสมควรแล้วค่ะน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีระยะยาวคาดว่ากลางปีหน้าเป็นต้นไปนะคะขณะเดียวกันอาจารย์มองว่าความท้าทายของตลาดหุ้นไทยยังขาดเสน่ห์ค่ะเนื่องจากปัจจุบันยังมีหุ้นแบบเดิมในอนาคตอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกก็คือเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็น AI Robot รวมไปถึง Metaverse ด้วยคุณผู้ชมคะบจ.ใน MAI นะคะรายงานผลการดำเนินงาน9เดือนในปีนี้ละค่ะคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดทรัพย์ MAI นะคะเปิดเผยบริษัทจดทะเบียน MAI 204บริษัทคิดเป็น 96% จากทั้งหมด212บริษัทนะคะนำส่งผลการดำเนินงานงวด9เดือนปี66ค่ะพบว่า9เดือนนะคะ
มียอดขายรวม 145,338 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 1.2% ค่ะต้นทุนขายลดลง 0.3% อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 24.8% เป็น 25.9% นะคะบจ.มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง 12.9% ค่ะอยู่ที่ 9,282 ล้านโดยบจ.มีกำไรสุทธิรวม 5,479 ล้านลดลง 35% นะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีการประเมินนะคะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตทั้งยอดขายทั้งกำไรได้แก่กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะคะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างค่ะจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะกำลังเดินหน้าเข้าสู่ธันวาคมจะปรับกลยุทธ์ลงทุนอย่างไรดีค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับฝั่งของบล.กสิกรไทยค่ะอยู่กับคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะคุณบอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หุ้นไทยกลับมาลดลงต่ำกว่า 1,400 จุดอีกครั้งนะคะประเมินทิศทางจากนี้เป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆต้องบอกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยฟื้นตัวนะครับหลังจากที่อาการผลตอบแทนมันบันแล้วก็ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการอ่อนตัวลงมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตลาดหุ้นประเทศอื่นๆฟื้นกันเกือบหมดแล้วนะครับมีประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ยังโดนปัจจัยกดดันแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าถามว่าปัจจัยลบระดับประเทศมหาภาคเนี่ยมันไม่ได้มีนะครับจะมีก็มีเรื่องการดาวเกรดของ GDP แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้กดดันหุ้นลงวันนี้นะครับวันนี้หุ้นลงเนี่ยเป็นปัจจัยเฉพาะตัวก็คือ3เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือความกังวลของเรื่องตัว AOTหลังจากที่ประมาณการท่องเที่ยวปีหน้าเนี่ยมีโอกาสในการโดนดาวเกรดแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับดิวตี้ฟรีขาเข้าของ AOT ที่มีโอกาสในการเอามาพิจารณานะครับก็เลยเป็นการเปิดดาวไซด์ AOT นะครับเรื่องที่สองคือเดลต้านะครับว่ามีความเสี่ยงในการหลุดเซฟตี้นะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่อง CPO กับตัว GDX หรือว่าแมคโครเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับรายละเอียดความกังวลเรื่องเกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องหมูนะครับที่หลายคนมีความกังวลว่าซินิเมนต์เป็นปัจจัยกดดันตั้งมาแค่ไหนนะครับเรื่องต่างๆดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันจะมีความไม่ชัดเจนแต่พอตลาดหุ้นเนี่ยนะครับและด้วยปัจจุบันตอนนี้สั่งช็อตเขาได้เปรียบเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้ตลาดหุ้นทั้งสามตัวนี้มันกดดันลงมานะครับต้องบอกว่าทั้งสามเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนสักเรื่องเลยนะครับเรื่อง AOT เรื่องที่ตีขาเข้าก็ยังไม่ชัดเจนเรื่อง CD Extra ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของ Delta ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเทคประเด็นเชิงลบไปก่อนแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่นับหุ้น3ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าจริงๆ Set Index เนี่ยวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลบแรงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นมากกว่าในเชิงภาพโครงสร้างครับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะครับใช่ค่ะแล้วธันวาคมล่ะคะประเมินยังไงดีคะคุณบอมคะจริงๆผมมองแบบนี้ครับว่าในส่วนของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับผมมองเหมือนเดิมนะครับว่าผมคิดว่าเราลุ้นฟันโตไหลเข้าลำบากนะครับความหมายคือเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีแรงฟื้นตัว ETF ไทยเราก็ยังไม่ได้มีแรงฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับหุ้นอาจจะไม่ได้ลงแรงขึ้นแรงนะครับแต่ว่าในสายเดียวกันเนี่ยพอฟันโตไม่ไหลเข้าเนี่ยหุ้นใหญ่ไม่ไปอยู่แล้วครับมันต้องเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตัวเซกเตอร์โรงไฟฟ้าและเซกเตอร์การเงินครับขอหุ้นเด่นได้ไหมคะว่าหุ้นกลางโรงไฟฟ้าการเงินเนี่ยตัวไหนโดดเด่นดีคะถ้าให้เลือกอย่างละสองตัวเนี่ยเราลด GDS ดีเฟนเด่นนอนแล้ว MTC ครับอันนี้เป็นหุ้นดาวเด่นที่น่าสนใจถ้าให้ประเมินกรอบรับต้านราคาช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่ประเมินยังไงดีคะจริงๆต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าแนวรับ1390นะครับแต่ถ้าจะเอาเป๊ะๆเนี่ยจริงๆคือมันคือ1397ไอ้เท่านั้น1387นะครับประมาณ1387-1390จริงๆผมใช้คำว่ามันไม่ควรหลุดเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันอาจจะเจออีกทีนึงบริเวณ1344นะครับแต่ถ้ามันมีแรงรีบาวด์เช่นวันนี้อาจจะกระช่อนนิดนึงได้แล้วดึงกลับเลยเนี่ยผมว่ามันจะมีโอกาสในการรีบาวด์ไป1344ไปประมาณสัก1440จุดอยู่ครับมีโอกาสเด้งกลับมาที่เหนือ 1,400 จุดอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราจับตาดูตลาดหุ้นไทยพร้อมกันสัปดาห์หน้าด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณบอมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะคะกูรูของเราละค่ะหลายคนเป็นแฟนคลับคุณบอมนะคะก็ติดตามกันได้ทุกวันพุธนะคะเซตราวอัพคุณผู้ชมคะยังมีหุ้นปัจจัยกดดันอยู่ที่ต้องรอดูนะคะหุ้นเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Delta AOT รวมไปถึง CPO CP Extra ด้วยนะคะแต่หุ้นไทยก็ยังมีหุ้นขนาดกลางที่ยังคงน่าสนใจลงทุนไม่น้อยละค่ะลากันไปด้วย Stock Pick นะคะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนเซตราวอัพพรุ่งนี้เราพบกันสวัสดีค่ะ